คิดถึงกันเหลือเกินนะครับกับซีรีส์ Skibidi Invasion ที่เราเนี่ยไม่ทำบทวิเคราะห์เกี่ยวกับจักรวาล นี้มานานแล้วนะครับแล้วพอผมได้มีโอกาสกลับไปดูอีกครั้งเพียงแค่ในซีซั่นที่3นะครับที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวน่าตื่นเต้นมากมายให้เรานำมาวิเคราะห์กันเต็มไปหมดเลยเผ่าพันธุ์ใหม่อย่างโดรนแมนนะครับที่สามารถบินได้โดยไม่ต้องใช้เจ็ตแพ็คมากไปกว่านั้นนะครับพวกเขายังปรากฏตัวขึ้นให้เราเห็นครบทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็น Normal Large หรือว่า Titan นะครับก่อนจะไปดูเนี่ยเตรียมน้ำเตรียมขนมให้พร้อมนะครับมื้อนี้ของผมเป็นหมูกระเทียมไข่ดาวใครกินอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปครับแน่นอนครับว่าก่อนจะจบซีซั่นที่2นั้นเนี่ยเหตุการณ์ล่าสุดก็คือการปรากฏตัวของริวทอยเลตแล้วก็ซามูไรทอยเลตนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่มีความสามารถสูงมากๆเลยทั้งความเร็วทั้งความรุนแรงในการโจมตีซึ่งในตอนเริ่มต้นของซีซั่น3นี้นะครับพวกมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวแรกๆเลยที่ปรากฏตัวให้เราเห็นนะครับอย่างที่รู้กันครับว่าในตอนนี้เนี่ยฝ่ายแคมเปด้าแมนนั้นเสียเปรียบให้กับตัวละคร2ตัวนี้เป็นอย่างมากเลยจน POV แคมเปด้าแมนของซีซั่นที่3เกือบจะถูกสังหารโดยซามูไรทอยเลตแล้วนะครับโชคดีนะครับที่ตัวละครสุดโหดประจำซีรีส์ของเราเนี่ยปรากฏตัวขึ้นก่อนซึ่งตัวละครนั้นนะครับก็คือทีวีแมนนั่นเองโดยการมาของทีวีแมนครั้งนี้นะครับจะเป็นเพียงการเข้ามาหยุดไม่ให้ส้วม2ตัวนั้นฆ่าฝ่ายแคมเปด้าแมนที่อยู่ในพื้นที่แค่นั้นเองเพราะว่าตัวละครที่ใหม่และเท่กว่านั้นนะครับกำลังจะปรากฏตัวขึ้นให้พวกเราได้เห็นกันตัวละครตัวนั้นนะครับก็คือ Normal Drone Man ที่บินลงมาจากสิ่งก่อสร้างด้านบนและโจมตีด้วยเลเซอร์จากเลนกล้องโดรนกลางอากาศไปยังดริลทอยเลตนะครับซึ่งเพื่อนๆของมันอย่างซามูไรทอยเลตนั้นก็พยายามวาร์ปอ้อมขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อที่จะโจมตี Normal Drone Man เช่นเดียวกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ถูกขัดขวางเอาไว้โดย Large Drone Man ที่ปรากฏตัวตามกันมาติดๆเลยแถมเขานั้นยังมีความสามารถในการยิงขีปนาวุธไปยังจุดที่ต้องการได้อีกด้วยนะครับซึ่งนั่นก็ทำให้ตัวละครอย่างริวทอยเลตเนี่ยตกเป็นเหยื่อของการโจมตีในครั้งนี้แทนเลยหลังจากนั้นนะครับ POV Camera Man แล้วก็ Drone Man เนี่ยก็จะเข้ามาทักทายกันเป็นครั้งแรกถัดไปที่อีกฝากหนึ่งของเมืองเลยนะครับเราจะพบกับฝ่ายพันธมิตรที่กำลังต่อสู้กับพวก Skibidi Toilet อยู่กลางเมืองดูๆแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าฝ่ายพันธมิตรนั้นกำลังเสียเปรียบให้กับพวกซ่วมอย่างหนักเลยนะครับแต่ก็แน่นอนครับว่าทางซีรีส์เนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวทหารเผ่าพันธุ์ใหม่ออกมาได้ไม่นานดังนั้นนะครับสิ่งที่เราจะได้เห็นเนี่ยก็คงเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากการปรากฏตัวขึ้นมาอีกรอบนึงของฝ่าย Drone Man ทั้งขนาด Normal นะครับแล้วก็ Titan เลยซึ่งที่เด่นจริงๆเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวละครขนาดไททันของฝ่ายโดรนแมนนะครับที่เวลาต่อสู้เนี่ยจะค่อนข้างเก๊กๆนิดนึงเนี่ยมีไขว้มงไขว้มือเอาไว้ข้างหลังนะครับและหลังจากที่คู่ต่อสู้ของไททันโดรนแมนนะครับถูกกำจัดไปแล้วเนี่ยเขาก็แวะทักทายกับ POV Camera Man โดยการชูนิ้วโป้งให้กันสักหนึ่งทีแต่เหมือนเจ้าตัวที่เพิ่งโดนไททันโดรนแมนจัดการไปเนี่ยจะยังมีแรงเหลืออยู่อีกหน่อยนึงนะครับมันเนี่ยลุกขึ้นมาบอกว่าไม่สิว่าแค่นี้ยังไม่น้ำใจโว้ยเพียงเสี้ยววินาทีครับก็เลยมีค้อนอะไรสักอย่างหนึ่งลอยเข้ามาใส่หน้าของมันซึ่งค้อนนี้นะครับก็จะเป็นค้อนที่เราเนี่ยน่าจะเคยคุ้นตากันอยู่แล้วในซีรีส์ Skibidi Toilet จักรวาลหลักอย่างช่องดาฟักบูมนะครับซึ่งค้อนนี้เนี่ยก็จะเป็นค้อนที่ถูกใช้โดยไททันแคมเปด้าแมนในช่วงเอพิโซดที่50จนเมื่อเราหันไปเห็นนะครับว่าเจ้าของค้อนนั้นก็คือไททันแคมเปด้าแมนที่บินตามเข้ามาช่วยกองทัพฝ่ายแคมเปด้าแมนในสงครามกลางเมืองแต่เจ้าส้วมตัวนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าถึกมาจากไหนเหมือนกันเหมือนกับว่ายังจะมีแรงลุกขึ้นมาได้อีกครั้งนึงนะครับจนทำให้ไททันโดรนแมนเนี่ยก็ต้องใช้ค้อนของไททันแคมเปด้าแมนนั้นหวดเข้าไปที่หัวของมันซ้ำอีกทีนึงจนมันเนี่ยหมดฤทธิ์แบบจริงจังนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าไททันโดรนแมนนั้นจะติดใจการใช้ค้อนของไททันแคมเปด้าแมนพอสมควรเลยนะจับเหวี่ยง
เล่นถือไปถือมานะครับจนไททันแคมเปราแมนเนี่ยต้องเข้ามาจับไหล่ของเขาพร้อมกับทำท่าที่บอกว่าเฮ้ยอันนี้ของฉันนะเพื่อนไททันโดรนแมนนะครับเห็นแบบนั้นก็เลยคืนค้อนให้กับไททันแคมเปราแมนไปก่อนที่ทั้ง2ตัวละครไททันเนี่ยจะจับมือกันแล้วก็จบซีรีส์ Skibidi Invasion ซีซั่น3ในที่สุดนะครับจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งนึงที่ผมรู้สึกว่าซีรีส์ Skibidi Invasion นั้นยังมีจุดนึงที่ผมอยากให้แก้ไขนะครับก็คือการที่เนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยเน้นไปทางการต่อสู้ซะส่วนใหญ่นะครับมีการดำเนินเรื่องราวอย่างรวดเร็วต่างจากช่องดาฟักบูมนะครับที่ค่อยๆเล่าเหตุการณ์ไปทีละสเต็ปนะครับแล้วก็หากเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอยากให้มีเรื่องหรือว่าเนื้อหาของ Skibidi Invasion ให้เราเนี่ยนำมาวิเคราะห์มากกว่านี้หน่อยนะครับเพราะอย่างที่บอกไปนะครับว่าเนื้อเรื่องของซีรีส์ Skibidi Invasion ในตอนนี้เนี่ยมันยังดูทื่อๆไปสักนิดนึงแต่ยังไงนะครับสำหรับช่อง Spider Run ที่ทำซีรีส์ Skibidi Invasion ที่ก็มีความน่าสนใจในแบบของตัวเองออกมาให้เราชมนั้นผมก็ยังแอบเชียร์อยู่เสมอนะครับให้ Skibidi Invasion นั้นถูกผลิตแล้วก็พัฒนาให้มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆจนมีแนวทางที่ชัดเจนเป็นของตัวเองสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับสำหรับเนื้อเรื่องของซีซั่นที่ผ่านมาก็คือการเปิดตัวฝ่ายพันธมิตรสายพันธุ์ใหม่นะครับนั่นก็คือฝ่ายโดรนแมนนั่นเองซึ่งฝ่ายนี้เนี่ยก็มีความสามารถในการบินนะครับยิงเลเซอร์รวมถึงความเร็วมากไปกว่านั้นนะครับฝ่ายโดรนนั้นก็ยังปรากฏตัวขึ้นพร้อมๆกันในทุกๆขนาดตั้งแต่ normal ไปจนถึงไททันเลยซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินเรื่องที่ไวแบบสุดๆเลยนะครับจนเอาจริงๆเนี่ยผมก็มีแอบคิดอยู่นิดนึงนะครับว่าเฮ้ยนี่มันเร็วไปหรือเปล่าซึ่งเวลามีเหตุการณ์ไหนที่มันเกิดขึ้นเร็วมากจนเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้เรานั้นตื่นเต้นกับสิ่งนั้นหรือว่าให้ความสนใจกับสิ่งนั้นไม่ทันนะครับหรือไม่มากพอนั่นเองซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งนี้แหละที่ทำให้ความสนใจในฝ่ายโดรนแมนของผมเนี่ยมีน้อยพอสมควรเลยนะครับซึ่งเอาจริงๆนะความสนใจนี้เนี่ยน่าจะน้อยกว่าดริลทอยเลตแล้วก็ซามูไรทอยเลตด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยแอบลุ้นนะครับว่าตัวละครใหม่ตัวถัดไปเนี่ยอาจจะค่อยๆปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อที่จะให้เรานั้นติดตามได้ทันทำให้ตัวละครในแต่ละขนาดเนี่ยมีเรื่องราวเป็นของตัวเองมากขึ้นนะครับอีกฝ่ายนึงครับที่ผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะถูกใส่เข้ามาในซีรีส์นี้ยังไงก็น่าจะเป็นฝ่ายสปีกเกอร์แมนนะครับที่ผมเนี่ยก็เดาไม่ถูกเลยจริงๆว่าจะมาในรูปแบบไหนกันแน่ยังไงสำหรับตรงนี้เนี่ยผมอยากทิ้งให้เป็นคำถามให้เพื่อนๆได้ลองวิเคราะห์แล้วก็เดาเล่นๆกันได้นะครับว่าฝ่ายสปีกเกอร์แมนเนี่ยจะปรากฏตัวเข้ามาในซีรีส์นี้ยังไงโดยสำหรับใครที่ดูไปจนถึงตอนล่าสุดแล้วเนี่ยก็ขอความกรุณานะครับอย่าเพิ่งสปอยนะเพราะว่าผมเนี่ยอยากที่จะทยอยดูพร้อมๆกับทยอยทำคอนเทนต์แล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันก่อนจากกันไปนะครับผมยังเชื่อว่ามีอีกหลายจักรวาลเลยของซีรีส์ Skibidi Toilet นะครับที่เพื่อนๆนั้นให้ความสนใจกันยังไงถ้าเพื่อนๆอยากให้ช่องบอสชูไปวิเคราะห์ซีรีส์ Skibidi Toilet ในจักรวาลไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นเดียวกันเลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมเช็ดไม้เช็ดมือให้เรียบร้อยนะครับถ้ามือของเพื่อนๆเนี่ยยังไม่เลอะซะจนเกินไปนะครับก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้ช่องบอสชูเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับคลิปนี้นะครับบทวิเคราะห์ Skibidi Invasion ซีซั่น 3และผมบอสชูเนี่ยจะต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ